สวัสดีค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็คือวันก็ได้คุยเอาไว้อะเนาะว่าเรื่องสั้นประเภทหักมุมเนี่ยจะต้องทำยังไงคือจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะในส่วนของเรื่องสั้นหรือว่านิยายในการหักมุมนั้นนะมันมีได้ทั้งในเรื่องสั้นแล้วก็ในนิยายแล้วก็งานเขียนประเภทอื่นๆอะนะคะมีใครเข้ามาหรือยังเอ่ยคิดว่าน่าจะยัง คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกในวันบอกไว้ว่าจะไลฟ์สดประมาณ14:30แต่ทีนี้พอดีว่าติดธุระเล็กน้อยก็เลยมาช้านิดนึงอ่ะนะคะขอดูหน่อยสิเอาจริงๆก็คือว่าโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยไม่ค่อยจริงๆเคยไลฟ์สดแค่ไม่กี่ครั้งแล้วจําได้ว่าไลฟ์สดที่มีคนดูเยอะที่สุดก็คือพายุปลาบึกถล่มบ้าน แต่พอให้สาระความรู้ว่าคนหายไปไหนกันหมดจ้าถ้ามีใครมาแล้วช่วยส่งเสียงช่วยส่งสติกเกอร์อะไรนิดนึงนะคะใครมาดูย้อนหลังก็ยินดีต้อนรับนะคะเมื่อวานเนี้ยวันได้พูดถึงเรื่องของเรื่องสั้นหรือว่านิยายที่จะจบในแบบหักมุมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจบได้หลายแบบแต่ว่าหักมุมเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกติดตราตรึงใจก็คือพออ่านไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะรู้สึกอ้าวเฮ้ยหักจบแล้วยังไงมันเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์ไงมันเซอร์ไพรส์ไงมันตกตะลึงพึงเพลิดไงแล้วมันก็จะแบบว่าจดจำแต่ทีนี้ถามว่าวิธีจบจะมีวิธีอื่นให้จดจำไหมมันก็มีอยู่ดีนะคะทีนี้เอาล่ะแล้วแต่ไม่ใช่แล้วแต่ขอโทษทีอะไรเนี่ยพูดอะไรออกไปไลฟ์สดนะตัดไม่ได้ซะด้วยนะนี่เป็นคลิปยังตัดได้ใช่ไหมคะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นมีใครมาเลยคือจริงๆตอนนี้เนี่ยบอกให้ฟังก่อนว่าในการเขียนในเรื่องของมีคนดูแล้ว1 คนสวัสดีค่ะท่านคือใครคะที่มาดูดิฉัน1 คนรบกวนส่งยิ้มให้หน่อยอ้าวไปแล้วโอเคนะคะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของในแนวของหักมุมโยมหักมุมคืออะไรก่อนเมื่อวานนี้วันก็ได้พูดไปแล้วเหมือนกันว่าหักมุมก็คือการก็คือการที่เราเนี่ยปูเรื่องให้ชี้นำมาในทางนึงตลอดแล้วสุดท้ายพอจบมันจบแบบคาดไม่ถึงมันจบแบบคาดไม่ถึงคือมันเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดของคนเหมือนกับเซอร์ไพรส์ทำให้คนรู้สึกจริงเหรอเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้มาอยากจะพูดเสริมในเรื่องของข้อควรระวังในเรื่องของการหักจบหรือการหักมุมเนี่ยนะคะคือเท่าที่วันได้ดูมาอันนี้ขอพูดในประเด็นของเรื่องสั้นก่อนนะคะเรื่องสั้นเนี่ยที่น่าจะเอาหักจบประทับใจก่อนเรื่องสั้นที่หักจบแล้วประทับใจก็คือการไปหักจบในตอนท้ายอ่ะโดยที่เรื่องเนี่ยมันปูความคิดขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ย 90% ของเรื่องมันชี้นำให้คิดอย่างนี้ในชี้นำให้คิดในทาง A แต่พอจบบรรทัดสุดท้ายเนี่ยอาจจะแค่ 10% ของเรื่องหรือว่า5บรรทัดสุดท้ายของเรื่องหรือบางคนอาจจะแค่2บรรทัดสุดท้ายของเรื่องเนี่ยหักจบปุ๊บแล้วคนก็จะมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงอย่างเงี้ยมันจะประทับใจมากกว่าการที่เราโยนเบาะแสลงไปเรื่อยๆสมมุตินะคะเราชี้นำให้คิดในทาง A เนี่ยประมาณ 60% ของเรื่องและอีก 40% ไปวางเบาะแสไปทำให้คนเนี่ยชี้นำความคิดไปในทาง B ประมาณ 40% แล้วพอตอนจบมันก็ไม่ใช่หักมุมแล้วทีเนี้ยเพราะว่าเรื่องอ่ะมันมีความเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเราโยนเบาะแสทีละชิ้นละชิ้นแล้วสุดท้ายคลายปมเพราะฉะนั้นตอนจบก็ไม่ใช่หักมุมแต่ว่าตอนจบมันเป็นแค่เรื่องของการคลายปมเฉยๆดังนั้นข้อควรระวังข้อที่1สำหรับคนที่จะเขียนเรื่องหักมุมเลยนะคะก็คือว่าจบตอนท้ายพยายามให้มันท้ายที่สุดมันหักมุมแล้วโป๊ะเชฟแบบปึ้งโป๊ะแล้วจบเลยอะไรประมาณนี้อันนี้จะได้ผลกับด้านความรู้สึกของคนอ่านถ้าขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะในเรื่องสั้นของวันที่เขียนในเรื่องหักมุมเนี่ย
ที่หักมุมที่สุดแบบว่าไปจบบรรทัดสุดท้ายแล้วแบบว่าหักมุมที่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องบ้านร้างบ้านร้างน้ำปากกาสาวาทวิญญาณนะคะติดตามชมได้ในช่องหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์เป็นช่องทาง YouTube หนังสือเสียงก็คือว่าวันมาอ่านหนังสือให้ฟังเรื่องบ้านร้างเนี่ยทั้งเรื่องเลยชี้นำไปในทางผีถูกไหมผีเจอผีจะเจอผีแล้วแม้แต่บรรทัดใกล้ๆสุดท้ายอ่ะก็ยังคงทำให้คนมีฟีลน่ากลัวอะไรมาแล้วมาบ้านล้างแล้วแล้วเปิดประตูแล้วเจออะไรเปิดประตูแล้วเจอแล้วและปงหักจบเลยค่ะหักจบที่บรรทัดสุดท้ายเลยค่ะอันนี้แหละคืออันนี้แหละคือเสน่ห์นะส่วนตัววันมองว่าถ้าหักจบในจุดท้ายแบบบรรทัดสุดท้ายเลยหรือว่า 2-3 บรรทัดสุดท้ายเงี้ยมันจะตราตรึงในใจคนหรือมันจะทำให้คนเหวอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะไม่ต้องตกใจเรื่องตาโตเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นสายเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยสุภาพอ่อนหวานน้ำเสียงไพเราะมีเมตตาแต่ว่าตาโตเนี่ยมาจากตอนแรกก็ไม่ทราบนะว่าเรื่องที่ทำไมตัวเองพูดไปต้องตาโตเพราะว่าตอนสมัยที่เป็นอาจารย์อะแล้วก็สอนหนังสือเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตัวเองพูดแล้วตาโตแต่ว่ามีลูกศิษย์อะเขาไปถ่ายคลิปในห้องแล้วเขาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กของเขาแล้วไปเห็นเงี้ยเฮ้ยเวลาเราสอนเราชอบทำตาโตอะมันน่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์มั้ง นะคะทีนี้เมื่อกี้จบข้อควรระวังข้อที่หนึ่งแล้วอะข้อควรระวังข้อที่หนึ่งคือหากจบตอนท้ายแบบท้ายที่สุดอันนี้เฉพาะเรื่องสั้นในกรณีของนิยายเนี่ยวันมองว่าไม่จำเป็นจะต้องหักจบในตอนท้ายของเรื่องจริงๆคือมันนิยายมันยาวอะค่ะพอมันยาวมันมีองค์ประกอบได้หลายแบบมันอาจจะเป็นลักษณะของการโยนเบาะแสลงไปในเรื่องทีละหน่อยละหน่อยอะได้เหมือนกันทีนี้ข้อควรระวังเริ่มเสียงอุอี้ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหวัดเจ็บคอด้วยเป็นหวัดด้วยหูอื้อด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงตัวเองพูดออกไปแล้วเนี่ยชัดเจนหรือไม่ถ้าชัดเจนช่วยกดไลค์หน่อยนะคะยังไงเนี่ยคนที่เป็นคิดว่านักเขียนมีเยอะดังนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยนะคะที่แบบว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์การเขียนแชร์เทคนิคการเขียนหรือว่าอยากจะเข้ามาฟังวันเล่าว่าเวลาวันเขียนเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงอย่างเงี้ยก็คือช่วยสามารถที่จะติ๊กถูกใจเพจหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์ไว้ได้เลยเพราะว่าจะมีสาระดีๆทุกวันคือวันจะมาเล่าว่าในเทคนิคของวันเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะคะนอกจากเทคนิคอาจจะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการคิดชื่อตัวละครอันนี้เคยเป็นปัญหาใหญ่ของวันเลยนะคิดชื่อตัวละครเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มีวิธีการละนะคะหักมุมต่อแหมอ้อมสักไกลโขขอโผกลับมาที่เดิมนะคะข้อควรระวังข้อที่1หักจบตอนท้ายค่ะในรูปแบบของเรื่องสั้นข้อควรระวังข้อที่2ค่ะเรื่องเหตุผลสนับสนุนคือวันมองว่าเรื่องสั้นหักมุมที่ดีอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานขอพูดอีกรอบนึงว่าเรื่องสั้นหักมุมที่ดีจะต้องมีเหตุผลที่ปูมาแล้วตลอดเรื่องโดยที่ว่าคือพอเขาคิดย้อนน่ะเขาสามารถที่จะดึงเหตุผลทั้งหมดในเรื่องอ่ะมาสนับสนุนการหักมุมอันเนี้ยได้แต่ว่าทำไมเขาถึงคิดไม่ออกตั้งแต่ต้นทำไมคนอ่านเนี่ยถึงคิดไม่ออกตั้งแต่ต้นเหตุก็เพราะว่าแม้ว่าเราจะโยนเหตุผลลงไปในเรื่องตลอดเวลาว่ามันเป็นไปในทางที่เราหักมุมก็ได้แต่ผู้อ่านคิดไม่ถึงเพราะเราชี้นำไปทางอื่นอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญของเรื่องสั้นหักมุมเวลาที่เราเขียนเรื่องสั้นหักมุมเนี่ยค่ะอันนี้คือสำคัญมากเลยว่าเราจะต้องชี้นำความคิดของผู้อ่านไปในทางนึงสมมติว่าเราชี้นำไปในทาง A ใช่ไหมคะแล้วพอเราหักจบเป็นทาง B ผู้อ่านเนี่ยอ่านจบแล้วสามารถคิดย้อนได้ว่าเออมันก็เป็นไปได้นะที่มันเป็นในทาง B อ่ะเพราะว่าเราวางเรื่องให้มันสมบูรณ์อยู่แล้วในตรงนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะข้อควรระวังในเรื่องของเรื่องสั้นหักมุมมี2เรื่อง1คือ
หักจบตอนท้ายขอให้แบบท้ายที่สุดมันจะได้ตึงโป๊ะเอาเฮ้ยอย่างเงี้ยนะคะกับข้อที่สองก็คือมีเหตุผลสนับสนุนตัวอย่างของวันวันก็ยังอยากจะยกตัวอย่างเรื่องเหยื่ออยู่นะคือเรื่องเหยื่อเนี่ยมีความพิเศษมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้น25บรรทัดแล้วก็ใครๆอาจจะมองว่าเฮ้ย25บรรทัดเขียนอะไรได้เขียนได้ทุกอย่างเลยค่ะความสั้นมันไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่อุปสรรคมันอยู่ที่ความครีเอทของเราเขียนได้ทุกอย่างก็คือว่าคือมันมีองค์ประกอบเรื่องสั้นครบถ้วนแล้วตอนจบเป็นจบแบบหักมุมแล้วพอหักมุมแล้วเนี่ยคนอ่านคิดย้อนไปได้มันมีเหตุผลสนับสนุนด้วยเหมือนกันคืออย่างถ้าขอให้ฟังนะขอให้ฟังเรื่องเหยื่อในเรื่องนี้นี่คือแบบว่าจะเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นตอนที่เหยื่อก็คือผู้หญิงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าฉันไม่อยากทำร้ายแกอย่างเงี้ยพูดกับคุณคิดดูดิคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณพูดกับคนร้ายฉันไม่อยากทำร้ายแกอย่างงี้หรอมันคืออะไรถูกไหมคะแล้วก็ตัวหลอกตัวชี้นำให้คิดไปในทาง A ก็คือสเปย์พริกไทยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถือสเปย์พริกไทยอยู่ว่าฉันไม่อยากจะทำร้ายแกอย่างเงี้ยมันก็คือการชี้นำความคิดไปในทาง A แต่พอมันออกมาเป็นทาง B ปุ๊บคนก็จะหวนคิดแล้วก็แบบอ๋อมิน่ามันถึงพูดว่าฉันไม่อยากทำร้ายแกมันไม่เกี่ยวอะไรกับสเปรย์พริกไทยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แหละคือตัวอย่างของเรื่องสั้นซึ่งวันมองว่ามีครบสั้นแต่ครบสั้นจริงๆคือ25บรรทัดแต่ครบแล้วก็หักมุมที่5บรรทัดสุดท้ายโดยที่เรื่องเนี่ยจริงๆเรียกว่าจบไปแล้วด้วยก็ได้เหมือนกันแต่มันมาหักมุมตอนท้ายอ่ะนะคะทีนี้มาพูดถึงวิธีเขียนเนาะวิธีเขียนเรื่องสั้นหักมุมเนี่ยส่วนตัวของวันแล้วเนี่ยนะคะถามว่ามันเขียนยังไงประการแรกเวลาเขียนเลยเนี่ยคือให้เขียนทางตรงก่อนคำว่าเขียนทางตรงก่อนก็คือว่าเราคิดแบบตรงๆเลยค่ะคิดแบบตรงๆเลยค่ะว่าเราอยากจะให้เรื่องมันเป็นยังไงและมันจบยังไงอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติคราวที่แล้วเมื่อวานเนี่ยมันสมมติไปแล้วมีเรื่องรักเป็นเรื่องรักของผู้ชายคนนึงที่แบบพบผู้หญิงคนนึงที่สวยมากแล้วก็ฟงฟิงนุ่งนิ่งสุดท้ายเนี่ยหักจบผู้หญิงกลายเป็นแวมไพร์ฆ่าผู้ชายตายเลยกรณีอย่างเงี้ยคือการคิดแบบทางตรงถูกไหมคะยังไม่ต้องไปคิดเรื่องหลอกค่ะเอาทางตรงก่อนค่ะพอคุณคิดทางตรงได้อย่างนี้ปุ๊บคุณวางพล็อตเลยค่ะคุณวางพล็อตว่าจะให้มันไอคนสองคนเนี่ยนะคะไปเจอกันยังไงเจอกันที่ไหนฟุ้งฟิ้งยังไงแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรให้ชี้นำไปในทาง A ก็คือชี้นำว่าเขาต้องรักเราแน่เลยมีการสบสายตามีการซบไหล่อะไรอย่างเงี้ยที่มันชี้นำคนให้คิดว่าเขาต้องรักกันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เหตุผลสนับสนุนบางข้อที่ทำให้คนอ่านเนี่ยพอสมมติอ่านจบไปถึงจุดที่เฉลยว่าเฮ้ยจริงๆผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้รักผู้ชายเว้ยมันเป็นแวมไพร์มันเป็นนางนกต่อมฆ่าผู้ชายตายเลยอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นเหตุผลสนับสนุนที่ทำให้คนคิดย้อนแล้วรู้สึกว่ามันใช่อย่างเงี้ยเมื่อคราวที่แล้วก็ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะอย่างเช่นว่าซบไหล่แล้วก็จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ซึ้งหรอกจริงๆเนี่ยมันจะกัดผู้ชายแล้วแต่ว่ามันกัดไม่ได้เพราะมีเหตุการณ์อย่างอื่นมาแทรกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสรุปวิธีเขียนข้อที่1ค่ะคิดทางตรงข้อที่2คือวางพล็อตค่ะในการวางพล็อตเนี่ยพอเราวางพล็อตปุ๊บวางของเรื่องปุ๊บเราวางหมดวิธีชี้นำก็ต้องวางเหตุผลที่ทำให้คนย้อนคิดแล้วก็ไปคิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอันนี้ก็ต้องคิดเอาไว้ด้วยและขั้นตอนที่3ลงมือเขียนเลยค่ะคุณไม่ต้องไปกลัวมันจะไม่เพอร์เฟกต์คุณอย่าไปคิดว่าเขียนแล้วต้องเพอร์เฟกต์ในวินาทีแรกที่เขียนรอบแรกที่เขียนไม่จริงเลยค่ะเรื่องสั้นของคุณอ่ะมันอยู่ในเครื่องคุณใช่ปะล่ะคุณเขียนมันอยู่ในWordอยู่เครื่องคุณจะแก้กี่รอบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกขั้นที่3ลงมือเขียนเลยพอเขียนเสร็จตลอดจนจบเรื่องแล้วคุณกลับมาอ่านทวนการอ่านทวนรอบเนี้ยขอให้คุณพิจารณาว่าคุณชี้นำพอไหมถ้าคุณรู้สึกคุณชี้นำไม่พอคุณชี้นำเพิ่มเติมได้หรือว่าเหตุผลที่มาสนับสนุนในทาง B ในทางที่มันจบจริงๆเนี่ยมันพอหรือเปล่ามันกระชากอารมณ์พอไหมมันทำให้คนคิดตามได้ไหมคุณอ่านย้อนแล้วลองกลับมาแก้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
ถามว่าหัวใจของการเขียนหักมุมเนี่ยคืออะไรตัวส่วนตัววันมองว่านักเขียนเนี่ยค่ะจะต้องหักมุมในสิ่งที่คุณวางเอาไว้แล้วในเรื่องของคุณอ่ะมันครบแล้วแล้วก็ไปหักมุมจบแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องคุณไม่วางอะไรไว้เลยเรื่องคุณมาแบบว่าตรงๆแล้วมาจบจบอย่างนี้ได้ยังไงมาจากไหนฉันจะรู้ไหมคนอ่านบอกเฮ้ยฉันจะรู้ไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยก็คือมองว่าไม่ผ่านนะคะทีนี้วันก็อยากจะพูดถึงคำถามที่มีเพื่อนๆนักเขียนเคยถามเข้ามามีคำถามหนึ่งที่เพื่อนนักเขียนเคยถามขึ้นมาก็ว่าหักมุมเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลถูกไหมมันก็มีหักน้อยๆงามๆกับหักแบบว่าบิดเอลเคล็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหักมุมเนี่ยแบบไหนอะแบบไหนอะที่ดีที่จัดว่าดีหักเบาๆได้ไหมหรือว่าต้องหักบิดเอลเคล็ดเลยส่วนตัววันเนี่ยวันบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นเลยค่ะว่าคุณจะหักแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะหักแบบเอาให้งงเลยหักบิดเอลเคล็ดแบบทุกคนเวอร์เลยแบบเนี้ยคือได้แล้วก็ตึ้งโป๊ะจบแบบนั้นไปเลยได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหักจบแบบเบาๆก็ได้หักจบแบบเบาๆก็ได้แต่มันก็ควรจะมีอย่างอื่นมาให้คนเนี่ยประทับใจมีอย่างอื่นให้คนเนี่ยรู้สึกตราตรึงในใจนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องสั้นเรื่องไม่มีสัญญาณตอบรับของคุณนพดลพลกูลเนี่ยเรื่องนี้นี่ก็ออกในช่อง YouTube เหมือนกันนะคะหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์ทีนี้คือเรื่องนี้มันมีความพิเศษยังไงขอพูดถึงตัวนักเขียนก่อนแล้วกันนะคะคุณนพดลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักเขียนมือรางวัลเป็นนักเขียนที่มีฝีมือมากในการเขียนแล้วเรื่องไม่มีสัญญาณตอบรับเนี่ยถามว่าหักมุมไหมคือมันก็หักมุมแต่มันหักแบบเบาๆแต่มันมีจุดประทับใจคือมันมีจุดกระชากอารมณ์ที่พอคนอ่านไปถึงจุดเนี้ยวันเชื่อว่าหลายคนน้ำตาไหลหลายคนน้ำตาไหลเพราะว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ใช่ความรักหนุ่มสาวนะมันเป็นความรักของคุณแม่ซึ่งพอคนอ่านแล้วคนต้องอึ้งอ่ะว่าเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่รักและรอได้นานขนาดนี้รักและรอแบบ forever ก็ยังได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หักมุมใช่แต่เป็นหักมุมเบาๆแต่กระชากอารมณ์คือมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกกับอารมณ์อันเนี้ยก็คือได้เหมือนกันหักมุมเบาก็ได้แต่คุณหักมุมเบาแล้วคุณก็ต้องมีอย่างอื่นมาสนับสนุนให้เรื่องเนี่ยมันตราตรึงมากขึ้นกับอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงอันนี้คือแบบคือพอจบแล้วเดียนนี่ถึงกับจะเรียกว่าอะไรฮาไหมอ่ะมันเป็นเรื่องผีเรื่องเนี่ยชื่อว่ากระหังกลางเมืองกรุงของคุณพังพรเรื่องนี้เนี่ยเดียนติดต่อเอาไว้แล้วว่าจะเอามาอ่านออกช่องหนังสือเสียงเหมือนกันได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังรอคิวนิดนึงอ่ะนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยความประทับใจก็คือว่าเรื่องเนี่ยทำให้เราตามหาว่าใครคือกระหังเมื่อกี้เดินพูดกระหังหรือกระสือกระหังชื่อเรื่องคือกระหังกลางเมืองกงแล้วก็คือเรื่องเนี่ยทำให้เราสงสัยว่าใครคือกระหังโดยที่พอรู้ปุ๊บตอนจบเลยนะคะจบในฉากสุดท้ายเนี่ยประมาณ5หรือ6บรรทัดเนี่ยคือเดียนไม่อึ้งหรอกใครคือกระหังอ่ะเดียนเฉยๆคือแต่มันตึ้งโป๊ะตรงไหนเลยไหมมันตึ้งโป๊ะตรงแบบคือพออ่านจบแล้วเฮ้ยไอ้ตัวเอกนี่ตายแน่แย่แน่ไม่ยุ่งยากอ่ะคือมันจะต้องเกิดเรื่องยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวมองว่าเสน่ห์ของเรื่องกระหังกลางเมืองกรุงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหักมุมธรรมดามันหักมุมแบบเบาๆมันไม่หักมุมเยอะหรอกมันหักมุมเล็กๆบางๆแต่มันทำให้คนสามารถจะอุทานว่าอิ๊บอายแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยคือพอฟังแล้วพอถึงบรรทัดสุดท้ายคือมันสะดุ้งไงมันสะดุ้งมันเป็นการทำให้คิดนะคือพอมันจบมันจบแบบให้อิมพลายให้คิดต่อเองคุณคิดต่อเองแล้วกันมันอย่างเงี้ยคุณคิดต่อเองว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่พอเราคิดต่อแล้วว่าเราต้องแบบ เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะคะในช่องหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์เหมือนกันเดี๋ยวจะรีบอ่านในเร็ววันเลยนะคะเรื่องนี้อยากให้ไปดูในมันเป็นตัวอย่างการหักมุมเบาๆแต่อึ้งอย่างนี้ละกันส่วนอีกเรื่องนึงก็
เรื่อง family tree ของคุณนพดลพลกรูนเหมือนกันเรื่องนี้ที่นำมายกตัวอย่างก็เพราะว่ามันเป็นการหักมุมแบบบางๆมันแทบจะไม่หักมุมด้วยซ้ำไปมั้งเพราะว่าบางทีเวลาที่เราอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งเราเดาได้เราเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งแต่มันมีการให้ข้อคิดที่มันทำให้เราตราตรึงมันทำให้เราต้องมองย้อนทำให้เราต้องคิดถึงสังคมของเราในทุกวันนี้เราตัดสินคนเร็วไปหรือเปล่าเราจะต้องคุ้นคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดอยู่ในใจไม่ใช่ฉากหักมุมแล้วประทับใจแต่เป็นความคุ้นคิดครุ่นคิดเนาะในใจของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะคะคำถามที่ว่าหักมุมน้อยมากมากน้อยสำคัญไหมบอกเลยว่าคุณจะหักมากแล้วจบสรุปจบไปเลยได้หรือถ้าคุณจะหักน้อยหักเบาๆแต่หักแล้วให้ข้อคิดเหมือนอย่างเรื่อง family tree หรือหักแล้วกระชากอารมณ์อย่างไม่มีสัญญาณตอบรับเรียกน้ำตาได้มากเลยแล้วก็อีกหรือว่าจะจบแบบให้คุณอิมพลายต่อเพราะคุณอิมพลายต่อแล้วคุณต้องแบบกรี๊ดอะเฮ้ยเอาจริงเหรออย่างเงี้ยอย่างเรื่องกระหังกลางเมืองกุลของคุณพังพรเนี่ยก็จบแบบนั้นได้เหมือนกัน3เรื่องเนี้ยเป็นโผยเดียนฮะโผย3เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่ามีความสุดยอดในการจบมากๆนะคะสำหรับไลฟ์สดวันนี้เนี่ยก็ยาวนานพอสมควรแล้วเนาะวันนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับนักเขียนท่านใดเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์คุยกันนะมาได้เลยนะคะหรือว่า อยากจะฝากคำถามเอาไว้สำหรับนักหัดเขียนคนอยากเขียนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะปิดจบยังไงมีเทคนิคอะไรอยากให้วันพูดอยากให้วันช่วยแชร์เนี่ยก็เขียนมาได้เลยที่ใต้โพสต์นี้นะคะยังไงก็รบกวนถูกใจเพจเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าวันจะให้สาระดีๆเอามาพูดเอามาเขียนเอามาเล่าสู่กันฟังรวมถึงเทคนิคการเขียนแล้วก็คือพอดีตัววันเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์วันจะเอามาพูดให้ฟังด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตนักเขียนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะไอ้เรื่องการทำหนังสือเสียงอ่ะคนโดยมากมักคิดว่าทำหนังสือเสียงเนี่ยเราเอามาอ่านเลยมันก็น่าจะได้มั้งเพราะเราซื้อหนังสือมามันคงเป็นของเรามั้งอ่านออกอากาศเลยได้มั้งอย่างเงี้ยมันจะติดประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์อยู่เดี๋ยววันจะมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าๆครั้งต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้เนี่ยก็ขอเอาไว้เท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะ